่งออกข้าวของประเทศไทยปีนี้ในช่วง5เดือนที่ผ่านมาสามารถจำหน่ายได้กว่า 200,000 ล้านตันคิดเป็นมูลค่า 1,416 ดอลลาร์สหรัฐถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้และภาพรวมตลอดปีนี้อาจขายได้ที่6ล้านตันจากปกติมียอดถึง10ล้านตันสาเหตุที่ทำให้ยอดขายข้าวลดลงมาจากภาวะการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรงซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจซื้อข้าวของตลาดโลกในภาวะเศรษฐกิจโลกที่กำลังฟื้นตัวอินเดียและเวียดนามจึงเปิดฉากแข่งขันด้านราคาข้าวอย่างรุนแรงเพื่อแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบราคาข้าวขาว 5% จากผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดในโลกพบว่าเวียดนามสามารถขายข้าวได้ในราคาต่ำที่สุดตามมาด้วยอินเดียและไทยขายข้าวได้แพงที่สุดในโลกคืออินเดียเนี่ยจะถูกกว่าข้าวของเวียดนามอีกประมาณ50เหรียญต่อตันดังนั้นเนี่ยเวียดนามก็เลยกดราคาข้าวเพื่อไปขายข้าวแข่งกับอินเดียทำให้ตอนนี้เนี่ยราคาข้าวของอินเดียและเวียดนามมีราคาต่ำกว่าไทยประมาณ100ถึง150เหรียญต่อตันแม้เวียดนามคู่แข่งส่งออกข้าวรายใหญ่ของไทยจะปรับราคาข้าวให้ถูกลงแต่6เดือนที่ผ่านมาส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ3ล้าน5แสนตันทำรายได้ 1,560 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเปรียบเทียบปีต่อปีแล้วปริมาณถือว่าลดลงไป 6.8% ในขณะที่มูลค่าลดลง 9.8% กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนามให้เหตุผลว่ามาจากราคาในตลาดโลกและตลาดนำเข้าปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันนักพยากรณ์เศรษฐกิจประเมินว่าการแข่งขันด้านราคาข้าวจะเป็นเช่นนี้ไปสักระยะตามสภาพเศรษฐกิจโลกและจะมีแนวโน้มปรับราคาดีขึ้นในอีก 5-10 ปีข้างหน้าโดยได้ปัจจัยเกื้อหนุนจากประชากรในจีนและอินเดียเพิ่มขึ้นสอดรับกับเศรษฐกิจโลกมีทิศทางขาบวกเพราะนั้นถ้าถามว่าราคาข้าวเนี่ยจะปรับตัวสูงขึ้นในระยะสั้นๆเนี่ยต้องถือว่ายากเพราะว่าเศรษฐกิจโลกยังเป็นเศรษฐกิจขาลงนะครับและการฟื้นตัวเนี่ยกว่าจะฟื้นตัวก็น่าจะเป็นไตรมาส4ปีนี้หรือว่าก็คือปีหน้าและยังฟื้นไม่เข้มแข็งดังนั้นเนี่ยในขณะนี้ที่ประเทศจีนเองมีสัญญาณเศรษฐกิจที่ชะลอลงด้วยเนี่ยนะครับก็ยังไม่น่าที่จะทำให้ราคาข้าวเนี่ยกลับมาฟื้นตัวได้เร็วในช่วงที่รอการปรับตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวนักพยากรณ์เศรษฐกิจสนับสนุนให้รัฐบาลไม่ต้องแข่งขันด้านราคาข้าวกับชาติอื่นพร้อมเสนอเน้นส่งเสริมด้านคุณภาพของข้าวเพื่อสุขภาพแม้จะเป็นตลาดขนาดเล็กหากเดินหน้าสร้างแบรนด์สินค้าให้ได้มาตรฐานตามที่เคยสร้างชื่อไว้ถึงความอร่อยของข้าวไทยแล้วจะทำให้ราคาข้าวของเรายังคงมาตรฐานราคาขายในตลาดโลกที่แพงกว่าชาติอื่นๆได้และยังส่งผลดีต่อชาวนาไทยได้โดยตรงสิ่งที่รัฐบาลและเกษตรกรไทยและประเทศไทยควรจะทำคือควรจะพยายามรักษาคุณภาพของข้าวให้คุณภาพของข้าวเนี่ยโดดเด่นและก็แบรนด์ข้าวไทยเนี่ยโดดเด่นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนอาจจะมีความรู้สึกว่าข้าวไทยกับข้าวเวียดนามอาจจะมีความแตกต่างกันที่คุณภาพดังนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่ต้องรักษาคุณภาพข้าวให้โดดเด่นให้ได้ในสายตาของชาวโลกนะครับและตอนนั้นค่อยทำการตลาดเพื่อให้เราขายได้ในราคาที่แพงกว่าประเทศคู่แข่งแล้วก็ขายได้ในราคาดีแต่การที่ไทยจะประสบความสำเร็จในการสร้างตลาดข้าวเพื่อสุขภาพรองรับความต้องการของตลาดโลกในอนาคตนอกจากต้องมียุทธศาสตร์ที่ดีเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบแล้วชาวนาไทยต้องเน้นการปลูกข้าวที่มีคุณภาพมากกว่าปริมาณการขยายตลาดให้กว้างขึ้นโดยไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องของราคานักพยากรณ์เศรษฐกิจมั่นใจว่าประเทศไทยจะกลับมาผงาดสู่การเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกได้แน่นอนดิษฐ์ระดาวิชัยดิษฐ์ NBT News Focus